ันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดระยองนะคะนำทีมโดยคุณพิธาค่ะก็พาแกนนำพรรคก้าวไกลไปให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคมั่นใจว่าจะรักษาเก้าอี้ส.ส.เอาไว้ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยเพราะว่าเป็นการรับสมัครวันแรกค่ะโดยที่ศาลาประชาคมอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนี่ไม่ใช่งานเทศกาลอะไรใช่ไหมคะคุณธีรวัตรคนเยอะมากปรากฏว่ามีผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลแค่คนเดียวค่ะที่มาลงทะเบียนก่อนเวลา 8:30 นาทีคือนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์หรือว่าคุณโยดังนั้นวันนี้ก็เลยไม่มีการจับสลากหมายเลขผู้สมัครนายพงศธรจึงได้หมายเลข1ไปโดยปริยายนะคะซึ่งตั้งแต่ก่อนถึงเวลาเปิดรับสมัครก็มีบรรดากองเชียร์ด้อมส้มระยองพากันมาให้กำลังใจโดยเฉพาะหลายคนที่ทราบข่าวว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมาพร้อมกับแกนนำพรรคคือมาด้วยตัวเองเนี่ยก็เลยทำให้ด้อมส้มต่างพากันมาให้กำลังใจแล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษค่ะคุณพิธาบอกว่ามั่นใจเกินร้อยว่าผู้สมัครจะได้รับความไว้วางใจครั้งที่แล้วชาวระยองเลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับ1วันนี้ตั้งใจมาแต่เช้าคนแรกทำให้ได้เบอร์1ไปโดยปริยายนะคะโดยเป็นการเลือกตั้งซ่อมครั้งแรกหลังจากที่เลือกตั้งทั่วไป14พฤษภาคมขณะที่ตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สำเร็จและยังไม่สะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชนและยืนยันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานดังนั้นเชิญชวนทุกคนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกันให้ถล่มทลายในวันที่10กันยายนนี้โดยทางคุณพิธาและแกนนำพรรคพร้อมส.ส.ก้าวไกลก็จะมาช่วยหาเสียงจนกว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมก็จริงนะครับอยู่ในเขตระยองก็จริงแต่ก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนะครับซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่สำเร็จไม่ได้ตรงไปตรงมาตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็สำหรับผมส่วนตัวนะครับคนที่คอยติดตามการเมืองก็คอยให้กำลังใจมาให้กำลังใจพี่น้องชาวระยองมาว่าให้ใช้ช่วยใช้สิทธิ์แทนเขาด้วยเพราะว่าเขายังไม่มีโอกาสได้เลือกตั้งเหมือนกันก็จะทำให้การเลือกตั้งนี้เป็นทั้งการเลือกตั้งที่ตอบตรงต่อเจตจำนงของพี่น้องชาวระยองแล้วก็เป็นในเชิงสัญลักษณ์ด้วยก็จะเชิญชวนมาให้เยอะที่สุดนะครับวันนี้หลังการสมัครเรียบร้อยแล้วคุณพิธาก็นำทีมพรรคก้าวไกลค่ะพร้อมกับคุณพงศธรผู้สมัครขึ้นรถแห่จากบริเวณศาลาประชาคมอำเภอแกลงไปรอบตลาดเมืองแกลงเลยท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้ไปรณรงค์ขอเสียงจากชาวอำเภอแกลงทันทีนะคะเพราะว่าได้หมายเลขมาแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่19สิงหาคมโดยมีกระแสข่าวว่าจะมีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐจะลงเป็นคู่แข่งด้วยส่วนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่10กันยายนนี้เนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมจึงไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะก็เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆค่ะ